นี่คือเวทีที่เต็มเปี่ยมไปด้วยแรงบันดาลใจและประสบการณ์ชีวิตที่มีทั้งความสนุกตื่นเต้นและบางเรื่องอาจทำให้คุณผู้ชมประทับใจขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการซุปเปอร์ฮันเดรดอัจฉริยะเกินร้อยรักษาได้ทุกอย่างได้ตำราตัวนั้นแหละพ่อสืบมารักษาคนมาเรื่อยโควิดนี่มีใครเข้าไปขอให้พ่อช่วยไหมมีเยอะหนูเห็นมีสัตว์น้ำมันด้วยใช่ไหมพ่อน้ำมันนี่ถ้าปวดตามเช่นเราก็เข้าน้ำมันแล้วถ้าปวดที่ใจอ่ะคุณพ่อถ้าปวดใจอ่ะปวดใจไม่มีแนวแก้โหใครมาทำส้วมแตกแถวนี้วะเป็นหมอดีเด่นแห่งชาติปี2560สมุนไพรมันมีทั้งหมดกี่ชนิดเพราะว่าที่เป็นยาเนี่ยถึงพันไหมเป็นล้านล้านนั่นแหละเป็นล้านเลยนะครับยาอยู่ในประเทศไทยนี่แม่นหมดพ่อครับผมให้พ่อใช้นิ้วเดียวครับไหลเผือกฉีกออกให้ด้วยนั่นนะเห็นอยู่เดี๋ยวผมขออนุญาตดมนิดนึงได้ไหมฮะได้กลิ่นเป็นยังไงน้ำมันเอาเป็นน้ำมันครับอันนี้ acting ดีหรือว่าท่านกรรมการครับผู้ร่วมรายการของเราวันนี้ท่านเป็นปราชญ์ครับท่านเป็นปราชญ์จากแดนอีสานครับชาวบ้านเรียกท่านว่าหมอยาครับเป็นหมอยาที่ประกอบอาชีพมาไม่ต่ำกว่า60ปีครับมีคนไข้ผ่านการรักษาของท่านมากกว่า 70,000 คนครับได้เวลาที่เราจะไปพบกับพ่อทองสาหมอยาแห่งแดนอีสานครับสวัสดีครับพ่อชื่อว่าพ่อท้องฉานนามสกุลเจริญตาทุกวันนี้เป็นหมอประจำบ้านอยู่ห้วยคอหมอสมุนไพรพื้นบ้านนี่แหละโอ้พ่อรักษาหลายอย่างไข้ปวดหัวตัวร้อนสะอื้อแผลต่างๆงูสวัดไฟลามทุ่งทุกอย่างรับหมดการรักษาบางคนถูกยาต้มบางคนก็ถูกยาผลบางคนก็ยาสักเข้าน้ำมันยายสวัสดีครับเอาสวัสดีสวัสดีปวดหลังเลยเป็นไงมียาแก้วะมันก็ต้องเข้าน้ำมันแล้วเข้าน้ำมันกันบางคนก็ถูกยาอบพ่อรู้จักตำรายาตัวอักษรถ้ำนี่ได้มาจากใบล้านสมัยรุ่นพ่อเขียนไว้เอาแล้วขลังมากจริงขลังมากเอ๊ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพ่อคะคุณพ่ออยากได้เก้าอี้นั่งไหมคะไหวนะ
ไหวอะฮะไหวทีมงานยืนยันอยากให้คุณพ่อนั่งค่ะนั่งก็นั่งพวกคุณน่ะบังคับอ่ะพ่อเขาแข็งแรงคุณพ่อขาคุณพ่อเริ่มทำหมอพื้นบ้านเนี่ยได้ยังไงคะเป็นหมอพื้นบ้านอายุ24ปีได้ตำราตัวนั้นแหละพ่อสืบมารักษาคนมาเรื่อยๆรักษาอะไรได้บ้างครับคุณพ่อรักษาได้ทุกอย่างมีไข้ต่างๆนี่ได้หมดทุกอย่างไข้เย็นไข้ร้อนครับแล้วก็ไข้สั่นไข้บาไข้หนาวไข้เส้นครับไข้สารพิษโอ้โหเป็นโรคไข้ตอนโควิดนี่มีใครเข้าไปขอให้พ่อช่วยไหมโควิดได้ไหมโควิดเยอะครับเยอะเหรอคะโควิดนี่เยอะแล้วพ่อรักษาเขาด้วยวิธีไหนอะคะใช้รากไม้นี่แหละผลให้กินเลยถ้าเป็นยังกินนะถ้าไม่เป็นไม่ต้องกินแก้ระหว่างมันเป็นหนูเห็นมีสักน้ำมันด้วยใช่ไหมพ่อน้ำมันนี่ถ้าปวดตามเช่นเราก็เข้าน้ำมันปวดที่ไหนฉัดที่โน้นปวดที่ตาปวดที่ตาปวดที่ตาเป่าเอาแล้วถ้าปวดแล้วถ้าปวดที่ใจอ่ะคุณพ่อถ้าปวดใจอ่ะปวดใจไม่มีแนวแก้รับประทานไปโบโบรับประทานไปโบโบโอ้แล้วพ่อรับรักษาตั้งแต่เด็กอายุเท่าไหร่คะนับตั้งแต่เด็กอยู่ในท้องนั่นแหละถ้าแม่มันป่วยเราต้องรักษาลูกไว้นะถ้าแม่กินยามันจะชนะเด็กอยู่ที่ท้องนะไม่ให้มันหลุดชนะล้อมลูกไว้เสียก่อนแล้วก็หายทุกคนอยู่นะคุณพ่อถ้าสมมุติว่าปวดหัวตัวร้อนนี่ใช้สมุนไพรอะไรครับเราดูคนไข้เสียก่อนครับครับถ้าปวดหัวเฉยๆไม่ใช่ไข้นี่เร่งยาเลือดเลยให้มันกระจายนี่มันจะมาเป็นไมเกรนนะถ้าปวดหัวมากๆนี่มันเจ็บค่ะแล้วถ้าพวกแบบท้องผูกอะคะถ้าไม่ถ่ายเราก็ผลยากินเร่งให้มันถ่ายยาอะไรครับพ่อยาเอาบักสามแจกนี่แหละกินสามคืนไม่ให้กินน้ำเติมนะถ้าน้ำเติมมันจะออกเยอะมันจะบังคับไขมันในลำไส้เราออกโอเคจะบอกคุณจะได้หมดว่ะได้ทุกโรคเลยทุกโรคไอ้ทุกโรคยาพ่อมันได้ทุกโรคแล้วพ่อมีโรคประจำตัวบ้างไหมคะไม่มีนี่อุ้ยนี่เกาอ่ะเกาโรคเกาพ่อก็ไม่มีมีแต่โรคเท้าโรคเท้าแปดจิมาพ่อยังทำงานอยู่นะอยู่ที่บ้านนะเฮ้ยทำไงเนี่ยพ่อไม่อยู่เฉยๆแหละคุณพ่อครับครับแล้วความสุขของการทำอาชีพเนี่ยครับคืออะไรครับถ้าคนป่วยหายพ่อก็ชื่นใจนะคนป่วยหายนี่จะว่าพ่อคุมอย่างเด็ดขาดเลยพ่อไม่ทิ้งแล้วก็ไม่เอาเงินกำลังจะถามเลยไม่เอาเงินด้วยหรอไม่เอาเงินเอาคุณพ่อแล้วแต่เขาจะคิดเห็นไม่คิดเห็นก็ไม่พ่อไม่ว่าอะไรจริงเหรอกำลังอยากถามเลยว่าคิดค่ารักษาเนี่ยเท่าไหร่ไม่ให้พ่อก็ไม่ว่าเออกินไปเลยแล้วพ่อได้ถ่ายทอดวิชานี้ให้กับคนรุ่นหลังบ้างหรือเปล่าคะหลายเยอะครับแต่ว่ามันจะเป็นหมอเหมือนพ่อหรืออย่างไรไม่รู้ยารากไม้นี่มันเป็นหมื่นๆรากนะ มารวมกันเก้ารากสิบรากเป็นยาหนึ่งชุมพ่อรักษาอยู่นี่น่ะประมาณ300ชุมยานั้นมีทุกโรคแล้วไอ้พวกสมุนไพรอะไรพวกนี้คุณพ่อปลูกเองป่ะฮะหรือว่าเข้าไปหาในป่าเอาตามป่าเลยตามป่าตามดงตามภูนั่นแหละเดี๋ยวนี้ตาไม่เห็นนะให้ลูกแทนพ่อขาพ่อคิดจะทำเป็นหมอยาไปอีกนานไหมคะจะเป็นหมอยาไปนานใช่ไหมใช่ค่ะตายตายจึงเฒ่ามันลูกหลานจะพึ่งใครครับเราเป็นให้ลูกหลานพึ่งได้แล้วครับเต็มร้อยเลยแหละ
พ่อไม่ทิ้งครับไม่ว่าเฒ่าไว้แก่ว่าเด็กพ่ออยู่ถึง120 130ไปเลยนะพ่อนะสาธุสมควรปากของลูกครับแล้วพวกหนูอยากดูความสามารถของคุณพ่อวันนี้มากๆแล้วค่ะเนี่ยแต่ว่าก่อนที่คุณพ่อจะแสดงความสามารถความฝันที่คุณพ่ออยากได้กลับไปวันนี้คืออะไรคะคือว่าอยากได้เงินทุนไว้ที่เก็บยาฤดูฝนไม่มีที่พักยา มันพังหมดแล้วครับเอาไม้ไผ่ทำโอเคค่ะงั้นตอนนี้พวกเราอยากเห็นความสามารถของพ่อหมอแล้วพร้อมไหมคะพร้อมครับถ้าพร้อมแล้วเชิญค่ะพ่อครับกราบสวัสดีครับพ่อพ่อครับสวัสดีครับสวัสดีครับกราบขอบคุณพ่อมากที่มารายการนะครับครับสวัสดีท่านผู้การครับพ่อเนี่ยเป็นหมอสมุนไพรที่มีใบประกอบโรคศิลป์สาขาแพทย์แผนไทยแล้วก็เป็นหมอดีเด่นแห่งชาติปี2560ออกโดยกระทรวงสาธารณสุขครับโอ้โหใช่ตัวจริงครับตัวจริงครับชอบชอบชอบวันนี้เนี่ยนอกจากพ่อจะมาบอกเล่าเรื่องราวชีวิตร่วมภารกิจกับเราแล้วพ่อยังช่วยรายการคิดภารกิจเพื่อกรรมการด้วยครับพ่อครับวันนี้พ่อมีของฝากมาให้กรรมการใช่ไหมครับมีครับซึ่งของฝากเนี่ยสนุกมากนั่นไงผมเชื่อเหลือเกินว่าท่านกรรมการจะไม่มีวันลืมภารกิจในวันนี้เลยมันจะมีอยู่โหลหนึ่งเนี่ยเป็นยาจริงอีกโหลหนึ่งไม่ใช่ยาจริงซึ่งถ้าทายถูกได้โหลจริงกลับบ้านไปคุณเอาไม่มีความต่างเลยระหว่างสองแก้วนะพี่หอยที่ระดับตัวท็อปนะผมว่าซ้ายมือฮะไม่ต้องเปลี่ยนไม่ต้องเปลี่ยนไม่ต้องเปลี่ยนไม่ต้องมาทำแบบโอ๊ยหอยผิดอยู่แล้วอะไรอย่างนี้ผมไม่เปลี่ยนอยู่แล้วพ่อชื่อว่าพ่อท้องฉานทุกวันนี้เป็นหมอประจำบ้านหมอสมุนไพรพื้นบ้านนี่แหละพ่อครับวันนี้พ่อมีของฝากให้กรรมการใช่ไหมครับมีครับซึ่งของฝากเนี่ยสนุกมากนั่นไงผมเชื่อเหลือเกินว่าท่านกรรมการจะไม่มีวันลืมภารกิจในวันนี้เลยทีไงครับพี่ซุปขอโจทย์ครับจ้าเอาแล้วท่านกรรมการครับนี่คือของฝากจากพ่อครับโหลสมุนไพรเนี่ยครับมีสรรพคุณแก้โรคกระเพาะช่วยรักษาโรคกระเพาะพ่อครับนี่มีตัวยากี่ชนิดแต่พ่อกดไหลย้อนหรือกระเพาะลำไส้ยาตัวเดียวกันนะครับมันมีเป้าสมาร์ทพะเนียงฮาร์ดถ้าใช้เต็มจูดขิงกระเทียมก็ลงถ้าไม่เต็มจูดเอาเท่านี้ก็พอประมาณ6ชนิดมันจะมีอยู่โหลหนึ่งเนี่ยเป็นยาจริง อีกโหลหนึ่งไม่ใช่ยาจริงเป็นโจทย์หลอกซึ่งถ้าทายถูกได้โหลจริงกลับบ้านไปเริ่มจากพี่โตก่อนครับพี่โตต้องทายว่าโหลไหนคือยาช่วยรักษาโรคกระเพาะครับมีสมุนไพร6ชนิดคือถ้ามองจากตรงนี้ครับครับโหลทางซ้ายมือเราก็จะเห็นมีอะไรอยู่ข้างในใช่ไหมครับโหลนี้แหละครับโหลนั้นเราจะไม่เห็นไม่ค่อยเห็นอะไรอยู่ข้างในครับนิดหน่อยผมคิดว่าถ้าเกิดผมคิดว่านี้ง่ายไปผมคิดว่าปูเอาฝั่งขวาครับโหลเจ้านี้เหรอครับครับเจ้านี้ใช่ไหมครับเอานี้ครับซึ่งตรงนี้ครับเป็นตัวอย่างยาที่ทีมงานเตรียมให้จากโหลนี้ครับถ้าโตชิมแล้วโตจะรู้ด้วยตัวเองว่ามันใช่โหลที่ถูกต้องหรือไม่ครับผู้อยากขำเพราะมันมี3ข้อมันมี3ข้อครูอยากขำคือพ่อเนี่ยเตรียมของฝากมา3โหลโหลแรกเนี่ยเป็นของน้องโตเราจะเล่นกันโตครับชัดละเพียงแค่ชิมโตก็จะรู้อันนี้ไม่ใช่อยู่แล้วคำตอบอันนี้ไม่ใช่พ่อครับสมุนไพรที่ถูกต้องรสชาติจะเป็นยังไงครับมันมีรสหอมแล้วก็ฝาดครับหอมและฝาดครับอยู่ด้วยกันใช่ครับเอาเลยอุ้ยไม่ใช่อันนี้ไม่มีทางเลยโตอะไรอ่ะโอ้ย
มะนาวชัดๆมะนาวเต็มๆนี่ครับมะนาวเต็มๆมันไม่น่าซ้อมนี่คือไม่มีทางโหลมะนาวครับเอาก็เอามะนาวกับนี่คือของโป๋ครับโหลมะนาวครับมันสีส้มไปไม่นับข้างในคืออะไรครับอ๋อโอเคครับคืออะไรอ่ะของพี่ดูนี่มันดูง่ายไปอ่ะและโหลที่ถูกคือโหลนี้ครับนี่ถูกต้องพ่อโหลนี้ให้ทีมงานนะพ่อนะครับกราบขอบคุณพ่อครับขอบคุณครับอ้าวโจทย์ต่อไปมาครับนี่คือโหลสมุนไพรที่ช่วยบำรุงผิวพรรณครับพ่อครับบำรุงผิวพรรณนี่มีสมุนไพรกี่ชนิดครับพ่อมียา6ชนิดเจตมูลเพลิงครับรู้จักไหมล่ะ2แฮนปากั้งครับไม่รู้จัก3ข้าวเย็นเหนือไม่รู้จัก4กระจายไม่รู้จัก5ชิงไก่ต้นไม่รู้จัก6ชาข้างมันมีอยู่2โหลครับครูมันจะมีน้ำที่ดูขุ่นๆกับน้ำที่ดูใสๆครูต้องเลือกครับท้ายถูกครูได้บำรุงผิวพรรณครับพ่อครูกำลังจะอ้อนพ่ออย่าฟังนะพ่อนะครูจะอ้อนครูจะอ้อนให้พ่อใบถ้าบำรุงเลือดมันต้องออกแดงๆหน่อยไหมใช่ครูใช่ใช่ต้องออกแดงๆหน่อยนะใช่ใช่หรือเขาจะเอาน้ำแดงใส่มาให้เรากินอ่ะมาน้ำแดงเอาพี่ซูโม่ไปน้ำแดงพ่อขวดเอาโหลดนี้หรือโหลด1หรือ2ครับ1หรือ2 2อ่ะ2คือนี้นะครับค่ะครูแต่ดูสีใช่นะไม่ใช่ผมว่าใช่นะผมว่าสีใช่ไม่ใช่อันนั้นดูน้ำผึ้งนี่ดูต้องการมีเลือดลมที่ดีครับพ่อกึบเลยครูกึบเลยเอายังถ้ากึบแล้วครูจะรู้เลยว่าใช่หรือไม่ใช่ต้องไม่ให้เด็กอีกรสชาติมันต้องเป็นยังไงครับพ่อรสชาติจะเป็นยังไงครับหอมหอมนะฝาดไหมไม่ฝาดขมไหมพ่อขมไหมคะหอมไม่ขมด้วยนะไม่ขมโอเค1 2 3ยาเขียวอันนี้ยาเขียวอ้าวกืนลงเลยไม่เป็นไรโอ้อันนี้ใช่เว้ยอันนี้เหมือนมีมะขามด้วยอ่ะอีกสักนิดมั้ยครูไม่ใช่อ่ะครูโอ้ครูครูน้ำมะขามแหละครูหิวแล้วล่ะครูครูครับถ้าครูแล้วครูถ้าครูจะดื่มนี่ครูวางแก้วอย่างงี้เลยวางคว่ําแก้วเลยเออถ้าครูดื่มน้ำมะขามอ่ะครับอันนี้เป็นไม่ใช่สมุนไพรที่พ่อทำเป็นสมุนไพรที่ทีมงานน้องหมิวทำเขาบอกสรรพคุณคือช่วยเรื่องการระบายครับขอเข้าห้องน้ำแป๊บนึงครูดูก้านนั้นดิก้านนั้นที่ถูกคือนี่ครับที่ถูกคือโหลนี่ครับคิดเหมือนโตว่าง่ายแทงสวนเนี่ยแทงสวนอ่ะครูครับกินนี้ด้วยครับน้ำมะขามครูได้น้ำมะขามละลายน้ำครับบอกเป็นมะขามละลายน้ำครูมันมีก้านนะเห็นไหมก้านใหญ่ใหญ่ครูก้านใหญ่ใหญ่พ่อขำครูดูพ่อขำพ่อหนูอยากได้โหลนั้นน่ะอันนี้เป็นของทีมงานครับครูครับให้ทีมงานดูแลผิวพรรณผิวเต่งตึงได้พ่อครับโหลนี้ขอทีมงานนะครับได้ครับขอบคุณครับพ่อครับขอบคุณครับทีมงานมาโจทย์ต่อไปมากรรมการยังไม่ถูกเลยอ่ะคิดเยอะไงถูกสองอันเลยนะคิดเยอะไปอ่ะมาพี่หอยขอแบบผมถูก2อันเลยนะเนี่ยเออพี่หอยเขาถูก2เลยนะแล้วมาดูซิว่าของเขาเองจะเป็นยังไงครับโอ้พี่ของพี่นี่มันสีเหมือนกันมากสีเหมือนกันพี่คือ50 50อ่ะโอ้แล้วสีเหมือนกันด้วยครับสมุนไพรชุดเนี่ยเกี่ยวกับอะไรพ่อลิทธดวงทวารลิทธดวงทวารมันประกอบด้วยสมุนไพรกี่ชนิดครับพ่อเขาเหลือเกินมันมีว่านครับยานางแดงครับเออแล้วก็บางทีกระเช้านี้รสชาติจะเป็นยังไงพ่อรสชาติมันจะสีหวานเผื่อนนะเผื่อนเผื่อนว่านหวานยานางแดงพี่ไอ้ครับพี่ซึ่งทายถูกมา2ข้อคุณเอาสุดท้ายไม่มีความต่างเลยระหว่าง2แก้วนะพี่แต่รสชาติมันต่างแน่นอนอันแรกนี่โอ้โหต่างกันเลยส้มดูบู๊เลยพี่หอยพี่ระดับตัวท็อปนะพี่ตัวท็อปประสบการณ์ในวงการ80ปีครับเล่นกับพี่ต้องโจทย์ยากหน่อยพี่คิดว่าแก้วไหนครับคือสมุนไพรแท้ดูแลเรื่องฤทธิ์สีดวงทวารอย่าว่าแต่พี่เลยผมว่าพ่อก็งงอยู่ตรงนี้เป็นพ่อมองไปมองมาอยู่ผ
พี่หอยครับอะไรหนึ่งหรือสองผมว่าซ้ายมือนี่นะโอเคหัวเราะซะแล้วฮะไม่ต้องเปลี่ยนไม่ต้องเปลี่ยนไอออนออนพวกคุณอ่อนบอกเลยพวกคุณอ่อนนี่ครับมือสั่นทำไมไม่มือสั่นครับมันต้องมาทำแบบโอ๊ยหอยผิดอยู่แล้วอะไรอย่างงี้ไม่ผิดพี่ผมไม่เปลี่ยนอยู่แล้วเชื่อใจพี่ผมเชื่อใจพี่ฮะเชิญพี่หอยครับอันนี้คือรักษาอะไรนะรักษาฤทธิ์ดวงฤทธิ์ดวงครับถูกโอ้โหเฮ้ยโอ้โหของจริงอ่ะโอ้พี่หอยของจริงอ่ะนี่ผมบอกเลยอ่ะสบายลิ้นและสำหรับผู้ที่ตอบถูกเพียงท่านเดียวครับมีรางวัลพิเศษมอบให้ทีมงานครับขอรางวัลพิเศษด้วยครับผมบอกแล้วเสิร์ฟพี่หอยเลยครับสมุนไพรอันนั้นไม่มีอยู่แล้วเพราะครับผู้โชคดีรางวัลพิเศษครับมีคนถูกแค่คนเดียวคือพี่หอยครับครับอะไรอีกอะอะไรนะนี่คือของพี่หอยครับไม่กระโดดกัดคอพี่นะเดี๋ยวจะพาไปดูวิธีการรักษาคนไข้ของพ่อครับเราจะมาดูกันว่าโรคแบบนี้พ่อรักษายังไงนะครับนี่พ่อเดินหาสมุนไพรเองไปหาเองแหละสรรพคุณของพวกนี้คือกินก่อนจะไปรับชมคลิปสนุกๆพี่ตุ๊กขอคนละ1ไลค์1 Subscribe ด้วยนะครับนะจ๊ะอันนี้คือรักษาอะไรนะรักษาฤทธิ์ดวงฤทธิ์ดวงครับถูกโอ้โหไอ้โอ้โหของจริงอ่ะโอ้พี่หอยของจริงอ่ะอุ๊ยพี่ผมบอกเลยอ่ะสบายฤทธิ์และสำหรับผู้ที่ตอบถูกเพียงท่านเดียวครับมีรางวัลพิเศษมอบให้ทีมงานครับขอรางวัลพิเศษด้วยครับผมบอกแล้วเสิร์ฟพี่หอยเลยครับสมุนไพรอันนั้นไม่มีอยู่แล้วพ่อครับผู้โชคดีรางวัลพิเศษครับมีคนถูกแค่คนเดียวคือพี่หอยครับครับอะไรอีกอะพิเศษครับพี่อะไรนะนี่คือของพี่หอยครับไม่กระโดดกัดคอพี่นะมีร้อนๆด้วยครูกระโดดหรือเปล่าวางข้างๆครูเลยครับเพื่อกระโดดโอ้พี่หอยดูใกล้ๆได้ครับไปเรียกเทศกิจมาหน่อยได้ไหมใครมาทำส้วมแตกแถวนี้วะโอ้โหโอ้โหครูเหมือนใครมาตดในนี้ไว้พ่อครับคืออะไรคืออะไรเนี่ยพี่เปิดฝาหน่อยทางบ้านจะได้เห็นพ่อไม่เห็นเลยโอ้พ่อเรียกว่าไม่แกงพระเจ้าโอ้โหคืออะไรอะพ่อไม่อยู่ตามป่านะเหม็นธรรมชาติของไม้นั่นแหละมันมีประโยชน์ไหมพ่อมีประโยชน์ครับอันของป่าของดงนี่แหละกันของให้ครับคือเขามีสรรพคุณด้านยาไหมพ่อด้านยามันก็เข้าเป็นบางอย่างจะว่ามันไม่กล้ากินแน่เนาะมันคล้ายกันกับอุจจาระของเรานี่แหละคือกลิ่นเขาจะมีกลิ่นไปทางนั้นนะครับตามความเชื่อโบราณเชื่อว่าพระร่วงท่านมาถึงโลกแล้วก็ท่านทำธุระเสร็จแล้วท่านก็ใช้ไม้เนี่ยในการชำระแล้วกลิ่นก็เลยทิ้งค้างไว้แล้วมีหลายๆคนเชื่อว่าตรงเนี้ยเป็นเหมือนเครื่องรางของขลังถูกไหมพ่อวางของขลังนั่นแหละเวลาเข้าป่าคุ้มภัยซึ่งผู้ที่ตอบถูกเพียงท่านเดียวและได้กลับไปขอโทษนะขอโทษขอโทษนะคุณซุปไม่ได้หยาบอะไรนะผมต้องเอาเข้าบ้านพี่นี่คือรางวัลพิเศษพ่อครับหายากไหมครับยากที่สุดเนี่ยนี่หายากนะยากเพราะว่าชิ้นนั้นสักกี่บาทถ้าขายกันน่ะไม่หลุด 3,000 แน่น่ะโอ้ยเฮ้ยไม่เมื่อกี้มีคนบอกไม่เอาใช่ไหมไม่ได้ไม่เอาไม่ให้ห้าโต อยากลองเอาได้ดิไม่เป็นไรไม่เป็นไรแล้วผมสามพันไม่เป็นไรพี่เอาสักหนึ่งฟืดนะน้องพี่โตอ่ะลองดูลองเปิดดูกินมาถึงจากนู้นมาถึงนี่แล้วพี่ผมได้กินแล้วโบ๊มาให้ฟืดเดียวโอ้โหผมยังไม่ไหวเลยและภารกิจแรกนะครับ
สมศักดิ์ศรีจริงๆผู้ชนะมีเพียงหนึ่งเดียวครับพี่หอยของเราครับผมเก่งอยู่แล้วเรื่องพวกนี้เรื่องพวกนี้ผมเก่งเดี๋ยวเราจะเข้าสู่ภารกิจต่อไปนะครับจะพาไปดูวิธีการรักษาคนไข้ของพ่อครับพ่อครับรบกวนยืนข้างน้องโตครับพ่อครับทางนี้เลยครับครับครับพ่อครับเดี๋ยวจะมีภาพนึงให้กรรมการดูมันเป็นภาพเกี่ยวกับโรคที่มีคนมาปรึกษาพ่อจะดูซิว่ากรรมการเขารู้จักโรคนี้ไหมนะพ่อนะแล้วเดี๋ยวพ่อช่วยอธิบายเพิ่มเติมนะครับครับภาพอาจจะดูน่าตกใจนิดนึงนะครับแต่ว่าเป็นโรคที่เกิดขึ้นกับหลายๆคนได้ถ้าหากว่าพักผ่อนไม่เพียงพอแล้วก็ได้รับเชื้อบางอย่างเข้ามาทีมงานครับขอชมภาพครับนี่ขออนุญาตคุณป้าแล้วนะครับคุณป้าศรีอายุ80ปีครับอาการคุณป้าเป็นแบบนี้ครับเนี่ยครับพ่อโมสว่าเป็นตอนเด็กๆผมเคยเป็นครับมันเกิดจากตอนที่เราพักผ่อนไม่พอเรามีเชื้อเข้าใจว่าเป็นไวรัสเข้ามาในร่างกายแล้วมันจะขึ้นตุ่มตอนแรกมันเป็นตุ่มแดงๆนะพ่อหยุมตีนหมาเขาก็เรียกอ๋อหยุมตีนหมาคือเป็นหย่อมก่อนนะครับแล้วก็มันไอจากเม็ดขุ่นๆ นะครับมันกลายเป็นเม็ดน้ำครับและไอเม็ดน้ำเนี่ยครับถ้าหากว่าเราไปสกิดมันนะโอ้โหเป็นเรื่องเลยพ่อครับเพราะมันแตกแล้วมันมีไข้อันนี้เขาเรียกว่าถ้ามันเล็กเขาเรียกว่าร่องแก้วครับถ้าเยอะขนาดนี้เขาเอื้อนว่างูสวัสดงูสวัสดถ้าเลื้อไปมากๆเขาว่าไพลำทุ่งตัวเดียวกันนะตัวเดียวกันนะใช้ยาตัวเดียวกันพ่อครับตอนเด็กๆครับเขาพูดกันนะเขาบอกว่าถ้างูสวัสดมันลามทั้งตัวนี่ลามทั้งตัวโอกาสตายตายเพราะอะไรพ่อมันมีพิษนะเวลามันจะเกิดมันจะเจ็บดูเจ็บเนื้อเจ็บกายเช่นก่อนนะช่วงทั้งวันนะครับแล้วก็ตัวนี้ชอดออกมาแล้วก็ออกร้อนนะบาดนี้ไข้กับพริกถูกเรานั่นแหละครับไม่ได้หลับไม่ได้นอนนะนอนไม่ได้ครับผมเคยเป็นมันถ้ามันเจ็บข้าคอขึ้นมาที่นี่นั่นตายได้มีโอกาสตายได้ถ้าไม่แข็งแรงตายได้ไม่เคยมีใครเป็นใช่ไหมครับยังมันเจ็บมากครับมันเจ็บมันปวดมันแสบมันร้อนมันอักเสบมันอักเสบมากเราจะมาดูกันว่าโรคแบบนี้พ่อรักษายังไงนะครับเชิญครับวิธีการคือพอรู้ว่าคนไข้เป็นโรคนี้นะครับพ่อต้องไปหาสมุนไพรก่อนสมุนไพรที่รักษาโรคนี้นี่มันมีกี่ชนิดพ่อรักษาโรคตัวนี้นะครับบางทีพ่อก็เอาใส่เยอะนะครับถ้าเป็นหลายก็เอาใส่เยอะถ้าเป็นเล็กๆเอาใส่น้อยนี่พ่อประดู่ใช่ไหมนี่เปลือกประดู่เออประดู่แล้วนี่ถ้าประดู่แล้วนี่คนที่ช่วยพ่ออยู่คือใครพ่อลูกเขยลูกเขยนะมือขวาพ่อนะเปลือกต้นคางควายนะมันเป็นเถานะคางควายนะสมุนไพรพวกนี้สรรพคุณมันร้อนหรือเย็นพ่อมันเย็นเย็นนะสรรพคุณเย็นเย็นนั่นนี่แหละพ่อก็พายไปอย่างนี้แหละนี่เปลือกต้นพยอมพ่อเป็นคนทำเองนะทำเองอันนั้นที่พายนะก็พ่อละทำเองได้นะสมัดกลางเหรอพ่อสมัดนี่สมัดกลางสมัดกลางเหรอพ่ออ๋อนี่สมัดกลางนะแค่ว่าไปเปไปหลายอย่างเนี่ยสมัดไม่เกี่ยวหลายอย่างนะไม่ใช่พ่อเดินหาสมุนไพรเองไปหาเองแหละนี่เปลือกต้นอรางกับเปลือกต้นเข็งนะครับอรางสวยอรางพวกนี้เขาขึ้นเองใช่ไหมพ่อขึ้นเองต้นสบู่ดำกับสบู่แดงนะครับนี่สบู่ขาวนี่เปลือกต้นพะเนียงครับเปลือกต้นกระโดนเออกระโดนนี่เปลือกกระโดนนี่ครับสรรพคุณของพวกนี้คือเย็นสรรพคุณคือเย็นนะนี่แหละตัวเดียวกันนี่แหละถ้าอิจุกอิจัยก็แช่น้ำเย็นอาบนี่คือพ่อกำลังทำอะไรครับกำลังปรุงแล้วนี่จะต้มแล้วนี่จะต้มเป็นน้ำยาแล้วสัดส่วนใครมากใครน้อยดูยังไงพ่อเยอะเท่ากันอ๋อเท่าเท่ากันนะเท่าเท่ากันเลยนี่ว่ายคาถาอะไรฮะนี่พ่อปลูกยาได้เนี่ยปลูกให้ลุกให้ตื่นให้เข็ดให้ขมแล้วก็ใช้หม้อนี่คือพ่อปรุงคาถาด้วยเนาะลงคาถาด้วยนี่แหละไม่ให้ออกร้อนไม่ให้มันมีเจ็บมีปวดเยอะนะนี่เราต้มใช่ไหมพ่อต้มเอาให้น้ำท่วมแล้วก็น้ำเต็มหม้อนี่ครับจง
ให้มันแห้งลงไป1ชวนเอา2ชวนนะนี่คือต้มทิ้งไว้คืนนึงนะพ่อนะเออถ้าเรามาเคี่ยวดูนี่เคี่ยวเปลือกนะถ้ามันไม่ฝาดแปลว่าจืดแล้วทิ้งเลยเปลือกมันนี่คือเรากรองใช่ไหมพ่อครับกรองกรองเปลือกอะไรมุ่นๆ นะไม่ให้มีผลมีอะไรแล้วนี่โอ้น้ำก็ข้นมากเลยนะน้ำข้นมากแล้วนี่นี่เป็นยาแล้วนี่เป็นยาแล้วนี่คือตัวยานะครับนี่เป็นยาเขามีชื่อไหมครับชื่ออะไรครับชื่อว่ายาแก้ไฟลำทุ่งแก้งูชวัดแก้ตุ่มอะไรต่างๆนี่ภายนอกนี่ถูกหมดนะโอ้เป็นนางมากเป็นต้องเป็นพลนะเป็นพวกแก้วนี่คุณยายมาแล้วนะมาเป่าที่แรกเป็นได้ไหนไข้ไงบ่เออไข้อยู่เอาดึงเชือกขึ้นไปเป่านี่เคยรักษาแล้วครั้งหนึ่งนะครับจับเป่าจำภาพแรกได้ใช่ไหมครับภาพแรกนี่คือแดงเลยตอนนี้ดูเหมือนเขาเริ่มแห้งแล้วครับเออเริ่มแห้งแล้วถ้าดำได้แห้งแล้วนั่นแปลว่าจะดีไปหน้าเลยอ๋อนี่คือพ่อเป่าก่อนแล้วทายาเนาะแล้วคนไข้ต้องเอายากลับไปทาไหมพ่อเอาให้ทุกคนนั่นแหละไปทาที่บ้านทาตอนไหนบ้างพ่อแล้วแต่วันหนึ่งทาสักสี่ครั้งนะครับเออนี่นั่นได้ยาไปแล้วนั่นเขาก็ดูทาแล้วก็แห้งไปอย่างนี้พ่อคิดตังยังไงไม่คิดเนาะไม่คิดเออถ้าเขาหายแล้วเขาคิดเองเขาเออแล้วแต่จะให้เราไม่ทาเมานะไม่ให้ก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรแต่ว่าเราอยากให้มันหายเร็วๆเราก็เอายาให้ไม่ให้ไปนอนเฉยๆแล้วก็มาเป่านะให้ยาไปน้ำเจตนาของพ่อเนี่ยครับเป้าหมายเป้าประสงค์คือให้คนไข้หายคือเงินเนี่ยต้องเรียกว่าผลพลอยได้ เป็นผลพลอยได้พอคนไข้หายก็แล้วแต่จะศรัทธาแล้วแต่จะตาแล้วจะมาให้เราแหละท่านผู้การครับพอรักษาไปแล้วไปดูกันว่าหลังจากนั้นเนี่ยอาการคนไข้เป็นอย่างไรครับนี่คือผ่านไป3วันครับนี่ผ่านไป3วันนะนี่เริ่มแห้งครับเออแห้งแล้วนี่หลังจากนั้นครับอุ้ยโอ้และนี่คืออาการปัจจุบันครับนี่ดีขึ้นเป็นลำดับคือจริงๆแล้วไอ้โรคแบบนี้พ่อถ้าเกิดเริ่มไปแล้วรีบมาหาเร็วเนี่ยดีกว่าไหมพ่อดีเร็วครับเออดีเร็วไม่ท่านให้มันฉุกนะไม่ให้มันเป็นตุ่มนี่มันแดงๆทายาเป่าเลยหายวาบไปเลยถ้าเพิ่งเริ่มเป็นเนี่ยรักษาหายง่ายรักษาหายถ้าพื้นที่เยอะก็รักษาหายยากคือตรงนี้ผมเข้าใจว่าแพทย์แผนไทยเนี่ยคือเป็นแพทย์ทางเลือกครับแล้วแต่ละท่านเนี่ยมีความศรัทธาหรือว่ามีความสะดวกในการรักษาอย่างไรเป็นวิธีนึงครับถ้าคนไข้หายพ่อรู้สึกไงครับรู้สึกดีใจแหละดีใจนะถ้าคนหายถ้าไม่หายอุกใจทุกข์ใจเลยนะอุกใจทำไมพ่อไม่หายยาตัวนี้พ่อก็คิดไปอย่างนี้ครับนี่หัวใจของคุณเป็นหมอ อยากให้คนไข้หายเออพ่อครับคนไข้ของเราคือพี่หอยครับนี่คือเข็มใหม่นะพี่เฮ้ยพี่เดี๋ยวหัวเราะอะไรพ่อหัวเราะว่ากลัวไม่กลัวไม่กลัวเดี๋ยวจริงไม่กลัวทำไมดึงแขนพ่อหนีมีคนไข้เป็นแบบนี้ไหมนี่อันนี้ acting ดีหรือว่าเป็นเองจริงๆคะเนี่ยนี่เฉยๆนะนี่คือพ่อเป่าก่อนแล้วทายาเนาะเป่าแล้วคนไข้ต้องเอายากลับไปทาไหมพ่อเอาให้ยาไปน้ำเจตนาของพ่อเนี่ยครับเป้าหมายเป้าประสงค์คือให้คนไข้หายทั้งนั้นครับแพทย์แผนไทยเนี่ยคือเป็นแพทย์ทางเลือกครับแล้วแต่ละท่านเนี่ยมีความศรัทธาหรือว่ามีความสะดวกในการรักษาอย่างไรเป็นวิธีนึงครับถ้าคนไข้หายพ่อรู้สึกไงครับรู้สึกดีใจแหละดีใจถ้าคนหายถ้าไม่หายอุกใจทุกใจเลยนะอุกใจทำไมเขาไม่หายยาตัวนี้พ่อก็คิดไปอย่างนี้ครับท่านผู้การครับที่ทีมงานติดตามดูวิธีการรักษาของพ่อที่สนใจมากอย่างนึงคือวิธีการสักยาพ่อครับสักยาคืออะไรช่วยปวดตามเช่นตามเอ็นเหนื่อยบ่าเหนื่อยแข้งเหนื่อยขาปวดมาเอวแล้วก็ตากระโปรงนี่ตานกเอี้ยงนี่กรรมการครับทั้ง3ท่านมีใครแบบปวดเมื่อยเนื้อตัวอยากจะลองสักยาไหมครับ
ลองไหมไม่อยากจะบอกเลยว่าอยากลองปวดเอวไหมจะเป็นคนอื่นก่อนไหมครูจะไม่สะดวกเพราะครูเป็นผู้หญิงเป็นผู้หญิงมันจะเปิดเผยผิวไม่ค่อยถนัดนักอุ้ยครับคุณสุภาครับเออพี่หอยพี่เป็นไรอ่ะผมปวดเองดีกว่าพี่เป็นไรอ่ะปวดแขนพ่อครับพี่หอยเขาปวดข้อเขาปวดแขนที่สักจังสักได้นะสักได้สักได้ครับได้จริงๆนี่แหละมาทีมงานครับอุปกรณ์ขึ้นมาครับเดี๋ยวรีบเดี๋ยวรีบเหมือนกลัวปฏิเสธไม่ทันแล้วพี่บอกแล้วไงปวดเมื่อยทีมงานครับมาครับจัดเลยจัดอุปกรณ์ก่อนครับโดขอดูท่าปวดแขนนะครับอะไรนะขอดูท่าปวดแขนทีนะโอ้ยคุณพี่การแสดงในที่ไหนนี่ครับดีมากเลยนะเรียนการแสดงกับคุณง้อ เอาใครปวดมาเชิญครับพ่อครับพี่หน่อยครับเชิญครับพี่อะจ้าพ่อครับคนไข้ของเราคือพี่หอยครับครับมีอาการแขนครับทั้งแขนครับครับโอ้โหการแสดงนี่เดินแขนเจ็บทำไมต้องเดินขากระเพกเรียนการแสดงมาเรียนใหม่เลยแขนเจ็บทำไมต้องเดินขากระเพกนี่เจ็บจริงไหมพี่จริงๆมันเป็นรอบแขนพี่ที่นั่งก่อนนั่งก่อนเนี่ยข้อมืออย่างเงี้ยมันปวดตรงเนี้ยครับฉีกออกให้ด้วยนั่นไงเห็บอยู่นานแล้วโอ้เห็บแต่เขาไม่ได้แทงนะครับเขาสะกิดผิวเพราะโดยปกติต้องสักยานานไหมกว่าจะหายกี่วันไม่นานนะไม่นานนะบางทีฉันวันนี้เดี๋ยวไม่ใช่เห็นแกยื่นมือมาเราเป็นคนไข้พี่พ่อเป็นหมอเห็นไม่ปุ๊บแกยื่นเลยก็ตายกันสวยเลยพี่พ่อเปิดจุกแล้วนะครับเปิดจุกแล้วนี่คือเดี๋ยวผมขออนุญาตดมนิดนึงได้ไหมฮะได้กลิ่นเป็นไงเหมือนน้ำมันเอากับน้ำมันคุณพ่อทำไว้เยอะไหมไม่เยอะหือคืออะไรนี่คือเข็มใหม่นะพี่อู้เยอะสิหัวล้อเดี๋ยวหัวล้ออะไรพ่อหัวล้อว่ากลัวไม่กลัวไม่กลัวเดี๋ยวสิไม่กลัวทำไมดึงแขนพ่อหนีมีคนไข้เป็นแบบนี้ไหมแบบเสียวเสียวมีเยอะแยะนะเอ้ยหยุดซะก่อนรอวิธีการนะพี่นะครับขอดูหน่อยอย่าถกกระตึกนะอย่าถกกระตึกนะมันจะเข้าลึกขออนุญาตบีบมือคุณพ่อไว้ได้ไหมได้นี่ฟังรถของมันนะเท่านี้แหละรู้สึกไหมเข้าลึกนะนี่ชอบโกหกคนไข้เราอ่ะมีสะดุ้งนี่อันนี้ acting ดีหรือว่าเป็นเองจริงๆคะเนี่ยนี่นะเฉยๆนะแม่ผมนะเฉยๆวัดโตเลยนี่ทำมือนี่ดูเลือดดำหรือเลือดแดงนี่เลือดดำเลือดดำนี่แหละมันปวดเลือดดำนี่แหละมันปวดนะเออจริงๆมันไม่ได้ปวดจากข้างในแหละมันปวดจากข้างนอกนี่มันคือเลือดเสียเลือดเสียถ้ามันออกมันจะหายนะโอ้จริงเหรอเออคร่าวๆก็คือว่าเราก็รู้ว่าวิธีการสักยานี่คือแบบนี้เราต้องทำกี่วันติดกันพ่อสัก3ครั้ง3ครั้งบางทีบาง3ครั้งเลยเหรอลุง3ครั้งเลย3ครั้ง2 3วันมาเอาครั้งหนึ่งพี่หอยไปต้อง3ครั้งพี่หอยสะดวกไปที่บ้านพ่ออีก2ครั้งมั้ยรู้สึกเดี๋ยวผมไปดูคิวก่อนได้มั้ยครับว่างานต้องอีก2ครั้งใช่มั้ยพ่อครับทั้งหมดต้อง3ครั้งเออถ้าสักครั้งเดียวถ้ามันหายแล้วไม่ต้องไปผมน่าจะหายนี่แหละเดี๋ยวผมถามเขาก่อนหายมั้ยทำไมมันควงเลยอ่ะตอนแรกมันควงไม่ได้ตอนแรกเดินเป็นยังไงนะตอนแรกมันเดินเจ็บมันรู้สึกเป็นไงเป็นต้องเดินกลับเป็นยังไงโอ้โหนี่ผมบอกเลยนะว่านี่เห็นป่ะคล่องไหมล่ะสักต่ออีกหน่อยพี่อะไรนะสักอีกนิดนึงเดี๋ยววันหลังได้ไหมพอแล้วแค่ไหนพอแล้วครับพ่อพอแล้วเฮ้ยครูเป็นยังไงพี่ผมหมุนได้นะธรรมดาผมจะติดนะอ๋อปกติมันเหมือนโอ้มันจะบิดไม่ได้อ๋อปกติมันล็อกข้ออยู่เฮ้ยไม่รู้นะหรือเป็นมโนวะจริงๆเฮ้ยแต่ธรรมนามันหมุนไม่ได้แล้วมันที่เราเห็นมีเลือดนี่มันเจ็บไหมพี่ไม่ได้เจ็บเลือดดำจริงๆมันสะกิดมันจริงๆมันเหมือนแบบจึ๊กๆๆเหมือนมันไม่ได้เข้าไปลึกอ่ะมันจึ๊กๆๆๆสะกิดผิวอืมเฮ้ยอันนี้ไม่ได้เล่นนะอันนี้จริงๆไม่ได้เล่นนะนี่เราก็ได้เห็นนะครับว่า
การสักยานั้นเป็นอย่างไรนี่เป็นอีกศาสตร์นึงที่แกก็บอกผมตลอดไปแล้วอันนี้จริงๆจริงๆดีขึ้นสมมติเดิมทีมันติดขัดอยู่10ตอนนี้เหลือเท่าไหร่พี่น่าจะเหลือประมาณ5ครึ่งนึงอ่ะโหนี่หายไปครึ่งนึงพ่อขอบคุณมากคุณพ่อนี่คือการสักยาครับพี่งานเชิญครับพอดูที่อ๋อพุ่งจุดๆอย่างนี้ซึ่งก็เจ็บนิดนึงอะไรอย่างนี้ใช่ไหมไม่เหมือนก็ติ๊กๆๆอ่ะเหมือนสักไหมเหมือนสักไหมโอ้ไม่ถึงอ่ะจะสักเจ็บกว่าเยอะเหรอพ่อครับครับสมุนไพรในบ้านเรานี่สมุนไพรมันมีทั้งหมดกี่ชนิดเพราะว่าที่เป็นยาเนี่ยถึงพันไหมพันชนิดไหมพ่อไม่ว่าพันเป็นล้านๆนู่นแหละเป็นล้านเลยนะครับยาอยู่ในประเทศไทยนี่แม่นหมดเดี๋ยวผมจะท้าทายพ่อบางอย่างได้ไหมครับผมเจ้าสมุนไพรมาเราท้าพ่อให้พ่อทายครับลองดูนะพ่อนะครับทีมงานครับภารกิจมาครับจะขออนุญาตพ่อขอปิดตาพ่อนิดนึงนะครับปิดก็ปิดปิดก็ปิดท่านกรรมการครับตรงนี้ครับมีสมุนไพร8ชนิดท่านดูด้วยตาเนี่ยท่านก็จะเห็นว่ามันใกล้เคียงกันบางอย่างเป็นลักษณะเป็นไม้เป็นกิ่งบางอย่างเป็นใบเราจะทายพ่อจากประสบการณ์พ่อในการรักษา60ปีปิดตาจะรู้ไหมว่านี่คือสมุนไพรอะไรนะครับท่านกรรมการครับผมให้เลือกท่านละข้อครับสุ่มได้เลยครับถ้าเป็นใบทีมงานมีทำเป็นช้อนบดไว้นะครับเบอร์1ถึงเบอร์8ครับกรรมการลองสุ่มเลือกครับโตเขาเลือกเลข3ครับพ่อลองจับดูก่อนครับพ่อมืออยู่นี่ครับปลายมันแหลมนี่คือปลายแหลมครับใบมันนิ่มหรือแข็งพ่อใบนิ่มใบนิ่มนะพ่อนะเสลียดพงพรตัวมีไหมนี่เสลียดพงพรผมให้พ่อคิดอีกนิดครับพ่อผมให้พ่อคิดอีกนิดครับโอ้โหพ่อมั่นใจขนาดไหนครับ 80% เสลียดพงพรตัวมีและคำตอบคือเสลียดพงพรตัวเมียถูกต้องครับพ่อครับโอ้โหสุดยอดจริงครูครับครูขอครูขอนี่นะครับนี่นะครับพ่อครับผมขอพ่อลองเอานิ้ว2นิ้วพ่อขอ2นิ้วครับผมสองแล้วผมเขี่ยนะพ่อจับเอาแค่นี้นะพ่อนะครับพ่อครับครับพ่อจับดูแล้วพอรู้ไหมว่าคืออะไรครับว่านน้ำพ่อจับอีกทีนะอ้าวไม่ใช่พ่อผมขอคืนพ่อผมขอคืนแทนปลากั้งพ่อว่ามันคืออะไรครับแทนปลากั้งแทนปลากั้งมันมีสรรพคุณอะไรครับพ่อแก้เจ็บหัวดิบไม่กินตัวนี้ครับแก้ชะลาพิษปลาดุกปากแล้วก็ผลชาใส่น้ำมะนาวแทนปลากั้งถูกต้องครับโอ้พ่อถูกสองเลยนะครับพี่หอยเอาเลขนี้นะครับโอ้เราไม่รู้จักเลยสักอย่างเลยไม่เคยได้ยินเลยพ่อครับผมให้พ่อใช้นิ้วเดียวครับนิ้วเดียวนิ้วไหนครับพ่อพ่อชูนิ้วสูงๆเลยครับปึ๊บปืดมันคืออะไรครับพ่อเฮนโอ้ไม่ใช่เฮนนี่อันไหลเผือกคืออะไรครับพ่อไหลเผือกมันมีสรรพคุณอะไรครับพ่อสรรพคุณแก้เจ็บท้องนี่พ่อตอบว่าไหลเผือกเอียนดอนเขาก็พูดปลาไหลเผือกเอียนดอนนะครับถูกต้องครับพ่อโอ้เก่งเลยนะผมขอแถมด้วยครับขอแถมทีมงานเตรียมมาเยอะครับผมขอแถมท่านกรรมการครับแถมได้ครับครับอันนี้ป่ะใช่ข้อ8นี่นะครับครับผมมันดูแบบเหมือนมันอะไรสักอย่างนี่นะครับพ่อครับผมขอพ่อชูขึ้นมานิ้วเดียวครับนิ้วเดียวครับปึ๊บคืออะไรครับพ่อว่านน้ำโอ้โหสรรพคุณรักษาโรคอะไรครับพ่อปวดโกแก้วปวดฟันปวดฟันว่านน้ำนะพ่อนะครับถูกไหมครับถูกค่ะสุดยอดครับโอ้โหทีมงานครับรบกวนนะครับพ่อครับผมขออนุญาตเปิดตาพ่อนะครับครับขออนุญาตนะครับครับโอ้เปิดออกแล้วก็วินเนาะท่านคณะกรรมการครับวันนี้เราได้รู้จักได้พบกับปูชนียบุคคลด้านแพทย์แผนไทยของเราได้รู้จักกับพ่อทองใสทั้ง3ท่านรู้สึกยังไงบ้างครับคุณพ่อทองใสครับขอบคุณที่มาซุปเปอร์100นะครับขอบคุณพ่อเพราะว่า
วันนี้คุณพ่อเป็นนิยามของคำว่าคนให้มีความสุขกว่าคนรับมากๆเลยครับและหลายคนที่ดูอยู่เนี่ยเขาจะเห็นถึงหัวใจที่คุณพ่อต้องการให้ออกไปต้องการเห็นคนมีสุขภาพแข็งแรงครับขอบคุณคุณพ่อที่มาซุปเปอร์100นะครับขอให้มีความสุขขอให้แข็งแรงขอให้ส่งต่อความรู้นี้ไปให้รุ่นหลังๆนะรุ่นลูกๆจะได้เก่งๆด้วยนะครับคุณพ่อครับพวกเราขอเป็นส่วนหนึ่งของหัวใจที่ให้ออกไปของคุณพ่อนะครับวันนี้เรา3คนให้ผ่านครับขอบคุณครับพ่อครับพ่อครับผมได้บอกเล่าเรื่องราวความสามารถของพ่อเรื่องราวจิตอันเป็นกุศลของพ่อในการดูแลช่วยเหลือรักษาคนไข้แล้วก็ความฝันที่พ่ออยากมีโรงพักยาให้ทางคิงพาวเวอร์ทราบท่านปรับปลื้มใจท่านดีใจที่รายการได้พบเจอพ่อนะครับแล้วก็ทางคิงพาวเวอร์ขอเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยซ่อมแซมโรงพักยาให้พ่อนะครับขอมอบงบประมาณให้คุณพ่อ40,000 บาทจากคิงพาวเวอร์ครับขอบคุณพ่อมากครับสาธุขอให้อายุยืนยาวทุกคนทุกคนเด้อสาธุเจริญเจริญขอบคุณครับพ่อครับคิดอย่างใดให้ได้ชุมความมุ่งมาตรปรารถนาสูงเพียงต่ออย่าพึ่งหักนะสูงเพียงหลักอย่าพึ่งค้นขอให้ยืนยาวมั่นเหมือนดังสะพานหินขออยู่เย็นเป็นสุขดังเดิมเสมอน้ำอายุวันนะสุขะพละให้พากันมั่นกันยืนครับพ่อครับขอบคุณครับพ่อครับพ่อครับครับไม่ใช่แค่ความรู้สึกที่พวกเรามีต่อพ่อในวันนี้นะครับมีใครบางคนเขามีความรู้สึกในใจอยากจะบอกให้พ่อทราบด้วยพ่อครับพ่อมองจอนี้นะครับขอบคุณพ่อลุงท้องสาม่ารักษาให้ช่วงให้เศร้าขอบคุณมากๆเด้อจ้าพ่อใหญ่จานสาดีค่ะคักจ้าแม่เนี่ยเป็นวินมาผลเอากินนั่นดีท่านหูท่านตายายก็อยากขอบคุณคุณหมอจานสานี่ล่ะจ้าให้เพิ่นอยู่ดีมีแห้งขอบคุณเพิ่นที่เพิ่นรักสมรักษาเฒ่าบ้านเฒ่าเมืองเฮานี่ล่ะให้เพิ่นเป็นล่มโพล่มไส้ตลอดไปขอบคุณหลายๆที่เพิ่นรักษาขอบคุณครับคุณปอท้องสาขอให้อายุมันขอยืนให้อายุยืนยาวในลูกหลานในเพิ่งป้าอาศัยในหมู่บ้านนี่ขอบคุณครับความในใจจากคนไข้ของพ่อครับและวันนี้ในนามของซุปเปอร์เด็ดนะครับพ่อกราบขอบพระคุณพ่อที่ให้เกียรติมารายการนะครับครับดีใจมากๆที่ได้รู้จักพ่อนะครับนี่คืออัจฉริยะเกินร้อยหมอยาหมอสมุนไพรแห่งแผ่นดินไทยครับพ่อทองสาครับพ่อครับพ่อเดี๋ยวพ่อ120ปีพ่อมาอีกทีนะถ้าถึงนะถ้าถึงหมายถึงถ้าพวกเราอยู่ถึงใช่ไหมครับขอบคุณพ่อนะครับพ่อครับท่านดีกว่าท่านผู้ชมครับตอนนี้เรามีอีกหนึ่งช่องทางในการติดต่อสื่อสารกันนะครับนอกจาก YouTube นอกจาก Facebook เรามี LINE OA นะครับของ Super 100ด้วยนั่นก็คือ @supertv นะครับเราสามารถแอดแล้วนะครับก็สมัครเข้าร่วมรายการกับเราได้หรือว่าเวลาที่เรามีคลิปพิเศษก็จะส่งตรงผ่านช่องทางนี้ไปถึงทุกท่านนะครับรบกวนฝากแอดกันด้วยนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe นะครับอย่าลืมไปกดพร้อมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆในคลิปถัดไปครับ